ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับกับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันชิงชนะเลิศนะครับในการเจอกับทีมชาติซีเรียนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูว่าเราจะได้แชมป์คิงส์ครับในรอบ8ปีหรือเปล่าแต่ดิฟผมขออนุญาตนะส่วนตัวถ้าได้แชมป์แบบชนิดที่อุดแล้วรอยิงจุดโทษไม่เอาแชมป์ก็ได้ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญในเชิงของการทำเทคนิคของการที่อิชิเองจะได้ใช้ผู้เล่นที่มีศักยภาพในการต่อกรกับทีมจากเอเชียที่วันนี้ผมยกให้ซีเรียคือทีมที่ดีที่สุดที่เราสามารถอุ่นเครื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับอยากเห็นผู้เล่นที่อิชิอยากจะใช้ในฟุตบอลรายการสำคัญสำคัญอย่างเช่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกหรือว่าฟุตบอลรายการอาเซียนคัพก็ตามนะครับอยากให้ลุยให้เต็มที่แล้วก็ปล่อยเทคนิคต่างๆมาให้เต็มที่แล้วสุดท้ายผลออกมาเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ไม่ต้องอุดเพื่อรอเป็นแชมป์นะครับไม่ได้อยากเห็นแบบนั้นอันนี้ส่วนตัวนะนะครับส่วนในเรื่องของความพร้อมวันนี้เนี่ยอิชิอิก็ส่งเอาจุลธานเข็มดีนะครับซึ่งเป็นกองหลังของราชบุรีเนี่ยมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับขณะที่ซีเรียเนี่ยมีโคเซลาน่านะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็อัมมารอมฎอนครับอิชิอิก็เปิดเผยว่าแบร์ซีเรียจะอันดับโลกเหนือกว่านะครับแต่ทีมชาติไทยก็สู้เต็มที่เพื่อคว้าแชมป์ให้ได้นะครับคือถ้านับซีเรียเนี่ยซีเรียคือทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ไม่ได้เข้าไปเล่นในรอบ18ทีมสุดท้ายคัดฟุตบอลโลกนะแล้วเราก็สามารถเชิญทีมชาติซีเรียมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยได้นะครับมาแข่งขันคิงส์คัพในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับส่วนอาการบาดเจ็บผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีอาการล้าจากเกมแรกบ้างแต่ว่ามั่นใจว่าสภาพร่างกายเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่มีฝนตกนะครับแล้วก็จะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันเต็มสนามส่วนคนที่เป็นห่วงอาการบาดเจ็บของวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับตอนนี้อาการบาดเจ็บของวิลเลียมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเจ้าตัวสามารถลงซ้อมได้แต่สิ่งสำคัญก็คืออิชิอิจะใช้หรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นเกมอุ่นเครื่องเนาะแล้วด้วยความที่ไวเดอร์เชอร์เองเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวหลักของสโมสรอุทัยธานี FC นะครับทำผลงานดีมาตลอดติดกลุ่มท็อป5ในตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งด้วยครับมาซ大きな怪我はいなかったように思えるので全ての選手が試合の準備というのはできていると思いますก็พูดถึงเรื่องการบาดเจ็บตอนนี้มีใครบาดเจ็บที่ว่าเป็นบาดเจ็บใหญ่นะแต่ว่าโค้ชก็บอกว่าทุกคนพร้อมสําหรับเกมนี้นะはい、でコンディションに関してはやはり、この前の試合は、まあ、中断もしましたし雨の中のピッチでの戦いというのでは、まあ、体には少し負担がかかっているんじゃないかなというふうには思っていますけども、明日までにまたいい準備をして、明日の試合に臨みたいなと思っていますこれは何かゲームでありますどういうスパーバーさんスパーさんこれはどういうスパーバーさんこれはどういうスパーバーさんこれはどういうスパーバーさんแต่กว่าจะมันวันพรุ่งนี้เนี่ยทุกคนน่าจะมีการพักฟื้นที่เพียงพอในพร้อมกับเกมวันนี้ผมชอบการจัดเฟรมเนาะเขาจัดเฟรมให้ทีมชาติไทยดูอบอุ่นดีเนาะนั่งแบบใกล้ชิดกันเลยค่ะดูใกล้ชิดกันนะคะส่วนทีมซีเรียเขาจะนั่งห่างๆกันนิดนึงนะแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวที่ผมแซวเล่นนะครับขณะที่ฝั่งของซีเรียกันบ้างฝั่งของโจนาธานก่อนเนาะฝั่งของโจนาธานเนี่ยโจนาธานก็พูดถึงเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์นะบอกว่าเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นข้อผิดพลาดในเรื่องของจังหวะการเสียประตูนะครับก็ต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ดีครับซึ่งมันอาจจะเกิดจากสภาพสนามตัวของเขาเองเนี่ยก็คงไม่สามารถไปยึดติดหรือคิดมากได้หลังจากจบเกมเนี่ยก็ได้คุยกับทั้งเพื่อนร่วมทีมและโค้ชนะครับทุกคนก็ได้ให้กำลังใจนะครับแต่สิ่งที่เห็นจากเกมแรกก็คือโจนาธานความเป็นผู้นำแล้วก็บทบาทในเรื่องของแพชชั่นเนี่ยโจนาธานนี่มาเต็มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะต่อยอดได้อีกพอสมควรเลยนี่บางคนบอกไปถึงอนาคต 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยคนนี้อาจจะมีโอกาสได้เป็นกัปตันทีมชาติไทยก็ได้นะมีคนพูดถึงแบบการคาดเดาอนาคตเรียบร้อยแต่อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นนะครับตอนนี้ดูเกมของพรุ่งนี้กันก่อนนะครับว่าโจนาธานจะทำผลงานอย่างไรส่วนฝั่งของเฮดโค้ชซีเรียอย่างโคเซเลน่าเนี่ยนะครับก็เปิดเผยบอกว่าทีมไทยเนี่ยมีวิธีการเล่นที่ดุดันเพรสซิ่งแดนบนได้ดีแต่ซีเรียก็เตรียมตัวมาเพื่อรับมือแล้วก็จะพยายามทำทุกวิธีทางพิสูจน์ว่าเป็นทีมที่ดีแล้วก็จะมุ่งมั่นในการคว้าชัยชนะให้ได้นะครับส่วนในช่วงเย็นครับมาซาทาดะอิชิอิก็นำลูกทีมลงซ้อม Official Training ครั้งสุดท้ายนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ
การฝึกซ้อมก็มีการปรับเวลานะครับจากเดิม 18:00 น.ขยับมาเป็น 16:00 น.อาจจะเพราะหนีฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าในช่วง 16:00 น.เนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับไม่มีฝนตกวันนี้ฟ้าเปิดนะครับนักฟุตบอลก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่อิชิอิก็เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกที่จะใช้กับซีเรียแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายฝั่งของเอกนิษฐ์ปัญญานะครับก็เปิดเผยถึงเกมที่เจอกับซีเรียนะครับบอกว่าซีเรียเนี่ยก็เป็นทีมที่ดีผู้เล่นมีศักยภาพสูงแต่ก็เชื่อว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสชนะได้ถ้าได้เล่นในสภาพสนามที่พร้อมส่วนเกมกับฟิลิปปินส์เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองนะครับผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวเนี่ยก็เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวนะได้มีโอกาสถามเอกนิษฐ์เอกนิษฐ์ก็บอกว่าไม่ได้ผิดหวังอะไรแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของโค้ชด้วยขณะเดียวกันนะครับการถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองในเกมพบกับฟิลิปปินส์เป็นการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลไทยครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีดราม่ากรณีถอนตัวทีมชาติในช่วงเอเชียนคัพตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้กังวลไม่ได้กดดันด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจผมว่าจริงๆมันก็ผ่านไปแล้วนะแล้วตอนนี้เจ้าตัวเองก็มาพิสูจน์ตัวเองในทีมชาติไทยอิชิเองก็ไว้ใจในการเรียกมาเป็นขุมกำลังเพราะฉะนั้นดราม่าเก่าๆก็ลืมๆมันไปบ้างก็ได้ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการออกซ้าเป็นตัวสำรองอ่ะคุณผู้ชมคือเรานึกง่ายๆเลยว่าอย่าลืมว่าบุ๊กเอกนิตเนี่ยไม่เล่นให้กับทีมชาติไทยมานานเลยนะคะคเพราะฉะนั้นในการเรียกกลับมาติดในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ในตำแหน่งที่ต้องยอมรับว่าตัวสอดแทรกมันค่อนข้างเยอะอาจจะให้โอกาสในการออกซ้าบางทีก็มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อ่ะคือบางทีก็ต้องมีผู้เล่นที่อิชิอิอยากจะทดสอบด้วยนะครับแล้วก็ผู้เล่นของที่เอกนิษฐ์เนี่ยอาจจะมีทับตำแหน่งบ้างแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอิชิอิก็ยังเห็นศักยภาพอยู่แล้วไม่ได้เรียกมาหรอกไม่มีอะไรหรอกเรื่องนี้นะครับอ่ะมีเสียงของเอกนิษฐ์ด้วยนะครับก็เป็นทีมที่ดีครับแต่ผมคิดว่าเราจะผ่านซีเรียให้ได้เฟลไหมครับที่ไม่ได้เป็นตัวจริงครับไม่ครับอยู่ที่โค้ชตัดสินใจด้วยครับส่วนตัวดูเจอแฟนบอลแล้วหายกดดันไหมคะกับกระแสที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ครับก็ส่วนตัวก็ไม่ค่อยกดดันเลยครับขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาครับที่มาเชียร์ที่สนามเมื่อวานครับก็วันที่14นี้ก็แมตช์ชิงนะครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับเวลา 20:00 น.ครับทีมไทยจะลงสนามเจอกับซีเรียนะครับลุ้นว่าเราจะคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็คู่ 16:30 น.เนี่ยยังมีฟิลิปปินส์เจอทาจิกิสถานนะครับเวลา 16:30 น.หลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยเนาะพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะหลายๆคนอยากรู้นะครับเอาเป็นว่าพยากรณ์อากาศเป็นยังไงคะพี่ข้าวครับฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยพรุ่งนี้นะครับไม่ตกนะค่ะพยากรณ์ตอนเนี้ยค่ะจะตกช่วงคู่แรกคือประมาณ 16:00 น.คู่ชิงที่3อันนี้คือพยากรณ์อากาศที่ทาง Google Map เนี่ยเขามีการพยากรณ์ไว้เป็นรายชั่วโมงนะครับช่วง 20:00 น.เนี่ยท้องฟ้ามีเมฆมากแต่ว่าไม่มีฝนไม่มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกแต่ว่าทางนี้มันก็มีโอกาสคาดเคลื่อนนะครับพยากรณ์อากาศตรงนี้แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าพรุ่งนี้นะครับหน้าสนามไม่มีจำหน่ายบัตรแล้วแล้วเห็นว่าบัตรตอนนี้ราคาสูงถึง 3,000 บาทแล้วผมว่าอันเนี้ยต้องอยู่ที่การใช้ดุลยพินิจของแต่ละบุคคลบางคนถ้ามองว่าคุ้มในการเข้าไปดูทีมชาติไทยในการไปเตะที่ใต้ครั้งนี้ก็ลองตัดสินใจดูค่ะแต่อย่างที่เรียนผู้ชมนะเงิน 3,000 เนี่ยสมมุติว่าคุณเอาไปจ่ายเนี่ยคือมันไม่ได้ไปลงที่สมาคมนะคะมันไปลงที่คนกลุ่มนึงที่เขามาเล่นกับความต้องการของคุณแต่จริงๆอ่ะผมว่าถ้าใครไม่มีบัตรอ่ะผมว่าดูถ่ายทอดสดใช่หลายช่องทางนะเพราะว่าทาง YouTube ก็มีคุณผู้ชมช้างศึก Facebook ช้างศึกเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูได้ในหลายช่องทางรวมถึงหน้าจอที่เขาเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดที่เราทราบกันอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วคนที่ซื้อบัตรเอาไปเก็งราคาแบบนี้นะถึงเวลาพอถ่ายทอดสดออกมาแล้วสนามไม่เต็มเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอีกเนี่ยผมว่าคนเขาคนกลุ่มนี้เลยนะก็ต้องบอกแบบนี้เลยใช่ค่ะนะก็ถือว่าอ่ะเราช่วยกันสนับสนุนละกันอย่างน้อยที่สุดสนับสนุนของที่เป็นลิขสิทธิ์ของแท้จริงๆด้วยหนึ่งนะคะพวกลิงก์เถื่อนนี้ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องบัตรที่อาจจะขายเกินราคานั่นเองค่ะคุณผู้ชม